สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการที่ศูนย์ประสานงานพรรคก้าวไกลเขตจอมทองบางขุนเทียนท่าข้ามนายชัยยามพวานมั่นเพียรจิตส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลเปิดเผยถึงกรณีในข้อกล่าวหาตามคำร้องของผู้ร้องนั้นที่ผ่านมาตนได้มอบหลักฐานเหล่านี้ให้กรรมการบริหารพรรคพิจารณาทั้งหมดหากเป็นการคุกคามจริงโดยใช้อำนาจบีบบังคับจริงตนต้องขอโทษและพร้อมน้อมรับในมติพรรคทั้งนี้ตนขอชี้แจงเป็นกรณีไปผู้ร้องที่1ที่ระบุว่ามีการใช้อำนาจคุกคามทางเพศโดยผู้ร้องรายนี้เป็นผู้ช่วยหาเสียงในเขตมา 2-3 ปีจะไปกินเลี้ยงที่ไหนต่อถ้าไปขอเวลาแต่งตัวแป๊บหนึ่งวันนี้หนักมากไม่ได้พรุ่งนี้มีเรียนเช้าคนอื่นไม่มาผู้ร้องตอบว่า2คนก็เอนจอยได้ตนกับผู้ร้องคุยกันปกติดูแลเหมือนทีมงานคนหนึ่งหลังจากที่ตนชนะเลือกตั้งผู้ร้องส่งข้อความแสดงความยินดีดีใจว่าพี่ปูอัดยินดีกับชัยชนะของพี่ไม่มีคำไหนบรรยายความรู้สึกไปมากกว่านี้ขอบคุณระยะเวลา 2-3 ปีที่สอนให้เด็กคนนี้เติบโตทั้งความคิดการทำงานความรับผิดชอบจะไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีพี่พี่เป็นมากกว่าหัวหน้างานพี่เป็นที่ปรึกษายินดีที่จะทำงานกับพี่ไปเรื่อยๆจะไม่ทำให้ผิดหวังตลอดเวลา4ปีที่อยู่ในสภาหวังว่าจะช่วยงานพี่เยอะซึ่งที่บ้านของน้องก็เอ็นดูตนทางครอบครัวน้องนำสูตรมือ2และเอาเน็กไทมาให้ตนด้วยในส่วนนี้ตนจะชี้แจงต่อปปช.และกกต.เพิ่มเติมตามหลักฐานผู้ร้องที่1หากเป็นการคุกคามทางเพศตามที่คณะกรรมการบริหารพรรควินิจฉัยผมต้องขอโทษจริงๆกรณีผู้ร้องที่2ที่อ้างว่ามีรูปถ่ายขณะที่ผู้ร้องคนที่2ผูกเน็กไทให้ตนและอยู่ด้วยกัน2-2ในห้องพักเป็นการคุกคามทางเพศนั้นตนขอชี้แจงว่ารูปดังกล่าวจัดทำขึ้นเป็นคอนเทนต์เพื่อเตรียมสำหรับลงโซเชียลมีเดียโดยมีแนวคิดว่าตนเองเป็นส.ส.หน้าใหม่ที่ผูกไทไม่เป็นซึ่งผู้ร้องคนที่2ก็เป็นคนคิดคอนเทนต์และเป็นเพียงการส่งรูปให้เลือกเพื่อลงโซเชียลแต่ยังไม่ได้ถูกเผยแพร่เป็นข้อบ่งชี้ว่าผู้ร้องรู้ตัวว่าถูกถ่ายแน่นอนและในวิดีโอผู้ร้องก็มีการสนทนากับตนตลอดจะเห็นได้จากเงาสะท้อนว่ามีผู้ช่วยคนอื่นอยู่ในห้องไม่ได้อยู่กัน2-2ตามที่มีการกล่าวอ้างส่วนสลิปการโอนเงินที่ถูกกล่าวหาเป็นการโอนเพื่อปิดปากนั้นขอชี้แจงว่าเป็นการโอนเงินเดือนตามบันทึกข้อตกลงร่วมงานและให้เงินช่วยเหลือค่าครองชีพระหว่างการว่างงานหากรูปดังกล่าวที่แจ้งไปข้างต้นถือเป็นการคุกคามทางเพศตามที่คณะกรรมการพรรควินิจฉัยรวมถึงถือว่าสลิปโอนเงินนั้นเป็นการปิดปากตนก็ขอโทษและพร้อมยอมรับในมติพรรคกรณีผู้ร้องที่3ที่มีการร้องมีการแตะเนื้อต้องตัวซึ่งถูกมองว่าเป็นการคุกคามตนทราบดีว่าเวลาลงพื้นที่อาจมีการแตะตัวกับผู้อื่นค่อนข้างมากแต่ตนไม่มีเจตนาแตะตัวใครเพื่อเป้าประสงค์ทางเพศและการสัมผัสตามคำร้องของผู้ร้องคนที่3เป็นการแตะเนื้อต้องตัวธรรมดาของผู้ร่วมงานไม่ได้มีเป้าประสงค์ทางเพศหากผมผิดพลาดที่อาจไม่ได้คิดให้รอบคอบถึงขอบเขตเหล่านี้ให้ดีพอว่าแต่ละคนอาจมีขอบเขตในการยอมรับที่แตกต่างกันและผมต้องขออภัยหากการกระทำของผมทำให้ผู้ร้องรู้สึกไม่สบายใจและผมอาจไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ร้องสะท้อนความรู้สึกถึงความไม่สบายใจออกมาได้มากพอผมต้องขออภัยและจะระมัดระวังตัวมากขึ้นเคารพต่อการตัดสินใจของมติพรรคฝากประชาชนพิจารณาตามหลักฐานที่มีด้วยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพฤติกรรมคุกคามทางเพศหรือไม่และท้ายที่สุดขอโทษเพื่อนที่ทำให้พรรคในวันนี้มีรอยร้าวขอโทษประชาชนในพื้นที่ที่วันนี้เพิ่งจะเอาหลักฐานออกมาให้ทราบและหลังจากแถลงข่าวจะไปลงพื้นที่ต่อท้ายสุดผมจะเดินไปหาพี่น้องประชาชนที่ผมรับเพื่อแก้ปัญหาต่อไปผู้สื่อข่าวถามว่ามีส.ส.ในพรรคหลายคนกดดันให้ลาออกนั้นนายชัยยามพวานบอกว่าตนไม่ขอพูดเรื่องนี้ส่วนมีการเทียบมาตรฐานกันระหว่างส.ส.ของพรรคที่เมาแล้วขับกับลาออกแต่กรณีนี้ถือว่าร้ายแรงนายชัยยามพวานบอกว่าตนขออนุญาตไม่ตอบคำถามประเด็นนี้ส่วนยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยล่วงละเมิดใดๆเลยนายชัยยามพวานบอกว่าเบื้องต้นขอให้ดูเอกสารขณะนี้มีคนร้องเรื่องของตนไปที่กกต.แล้วต้องรอทางกกต.สอบสวนหากผลสอบสวนเป็นอย่างไรถ้าผิดจริงตนพร้อมลาออกและที่ออกมาแถลงต้องการชี้แจงและต้องการขอโทษตามเงื่อนไขพรรคส่วนคนในพรรคเรียกร้องลาออกที่ยังไม่ลาออกแบบนี้จะไม่เกิดความคลางแคลงใจกับคนในพรรคหรือไม่นายชัยยามพวานบอกว่าตนไม่ขอพูดเรื่องนี้ส่วนมีการขอโทษผู้เสียหายนายชัยยามพวานบอกว่าตนคุยกับพรรคโดยพรรคจะเป็นคนกลางคุยเรื่องเยียวยาเพราะการเยียวยาจะต้องอยู่ที่พรรคเนื่องจากตนต้องพิสูจน์ให้พรรคเห็นว่าเยียวยาจริงส่วนจะมีการติดต่อผู้เสียหายหรือไม่ขึ้นอยู่กับพรรคส่วนมีการล่วงละเมิดหรือไม่นายชัยยามพวานบอกว่าขอให้ดูที่เอกสารตนขอให้ทางเอกสารเป็นตัวพูดดีกว่าและท้ายที่สุดต้องไปพิจารณาในกกต.ถ้าหลังจากนี้ต่อไปตนมีพฤติกรรมแบบนี้ก็มีมติพรรคเป็นตัวกำหนดอยู่แล้วส่วนสร้างความมั่นใจกับเพื่อนส.ส.อย่างไรนายชัยยามพวานบอกว่าขอยังไม่ตอบเพราะเป็นเรื่องภายในพรรคส่วนมีมุ้งส.ส.ฝั่งทนมาอุ้มจริงหรือไม่นายชัยยามพวานบอกว่าไม่มีครับยืนยันว่าพรรคก้าวไกลไม่มีมุ้งเพื่อต่อรองตำแหน่งแต่ที่มีมุ้งคือพรรคก้าวไกลที่ทำงานร่วมกัน
ทุกคนที่โหวตวันนี้เป็นการโหวตตามที่เห็นสมควรวันนั้นตนยังไม่รู้เลยว่าใครโหวตอะไรบ้างส่วนเหตุการณ์นี้จะเป็นบทเรียนสำคัญหรือไม่นายชัยยามพวานพยักหน้าผู้สื่อข่าวถามว่าต่อไปโทรหารับสายหรือไม่นายชัยยามพวานยิ้มและเดินไปพร้อมยืนยันว่าตนมาแถลงด้วยใจและสัปดาห์หน้าจะไปชี้แจงที่ปปช.และกกต.จะเรียกไปพบหรือไม่ทั้งนี้สังเกตว่าระหว่างการแถลงข่าวนายชัยยามพวานได้ลุกขึ้นโค้งขอโทษถึง5ครั้งและหลังจบการแถลงข่าวนายชัยยามพวานเข้าสวมกอดประชาชนที่มาให้กำลังใจหลังพรรคมีมติฆ่าโทษกรณีล่วงละเมิดทางเพศทำให้สมาชิกพรรคและสังคมไม่พอใจต่อมติดังกล่าวและกดดันให้ลาออกจากส.ส.โดยนายชัยยามพวานโค้งขอโทษอีกครั้งต่อกรณีที่เกิดขึ้นทั้งนี้เวลาประมาณ 13:00 น.ที่ศูนย์ประสานงานส.ส.พรรคก้าวไกลเขตจอมทองบางขุนเทียนท่าข้ามก่อนจะมีการแถลงข่าวนายชัยยามพวานมั่นเพียรจิตส.ส.กรุงเทพมหานครได้เดินทางไปพบปะประชาชนระหว่างทางมีประชาชนเข้ามาทักทายและให้กำลังใจเป็นจำนวนมากและมาสวมกอดบอกว่าให้นายชัยยามพวานสู้ๆและถ้ามีหลักฐานอะไรก็ขอให้เอาออกมาแสดงเพื่อพิสูจน์ตนเองเลยถ้าเราไม่ผิดเราต้องสู้ประชาชนในเขตจอมทองบอกว่ามาให้กำลังใจเพราะไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงเป็นอย่างไรและยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรและในพื้นที่ส.ส.ผู้อัดทำงานดีมากอย่างเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนตนร้องเรียนเรื่อง PM 2.5 เรื่องถนนพระราม2ทางส.ส.ปูอัดร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดทำงานขยันและทำงานเป็นอย่างดีแต่เรื่องส่วนตัวที่เกิดตอนนี้ตนในฐานะประชาชนแคลงใจมากว่าผู้ร้องร้องไปเพื่ออะไรร้องแล้วเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาซึ่งเราไม่รู้ว่าทางผู้ร้องต้องการอะไรส.ส.ปูอัดเป็นส.ส.รุ่นใหม่ไม่ทอดทิ้งประชาชนลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องตนอยากได้ส.ส.รุ่นใหม่มาทำงานให้ประชาชนและขอให้ทางพรรคพิจารณาให้ดีกว่านี้หน่อยเห็นใจคนทำงานในพื้นที่ด้วยใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ